1ใน3นโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครนอกจากการปลูกต้นไม้ล้านต้นการทำสวนสาธารณะให้ประชาชนเข้าถึงได้ภายใน15นาทีแล้วนะคะยังมีการพัฒนาเรื่องขององค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ที่ถูกต้องหรือรุกขกรค่ะเพื่อให้สามารถดูแลต้นไม้ประจำเขตได้ด้วยค่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้จับมือกับสมาคมรุกขกรรมไทยสมาคมเครือข่ายต้นไม้ในเมืองและองค์กรต่างๆได้จัดกิจกรรม Thailand Branch Out 2022ที่สวนเบญจกิตินะคะเพื่อเปิดให้ผู้ที่สนใจงานด้านรุกขกรได้มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันในรูปแบบของกิจกรรมแข่งกันปีนต้นไม้ค่ะการทำต้นไม้เนี่ยเนื่องจากมีกิ่งต้นจามจุลีกลางสวนเบญจกิติถูกเชือกผูกโยงไว้เป็นจุดๆเพื่อใช้เป็นสนามแข่งขันปีนต้นไม้ในปีนี้โดยภารกิจแต่ละจุดจะถูกทดสอบก่อนจากกรรมการผู้เชี่ยวชาญผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำภารกิจตามจุดที่กำหนดส่วนผลแพ้ชนะขึ้นอยู่กับเวลาในการทำภารกิจเทคนิคที่ใช้ในการเคลื่อนตัวและผูกเชือกบนต้นไม้เท้าลงสู่พื้นนั่นคือสัญญาณจบการแข่งขันวีรยุทธเงินชุ่มอดีตเจ้าของธุรกิจปีนหน้าผาที่สนใจและหันมาเรียนรู้งานรุกขกรรมคว้าแชมป์การแข่งขันปีนต้นไม้ติดต่อกันเป็นปีที่3เปิดใจถึงการหันมาเรียนรู้งานด้านรุกขกรรมและความคาดหวังกับการมีรุกขกรในไทยต้นไม้บ้านเรามีเยอะมากนะครับไม่พอกับจำนวนที่ดูแลคือมีแต่คนชอบปลูกครับแต่ตอนนี้คือเราขาดคนที่จะดูแลต่างประเทศคือเขาถูกบรรจุและรองรับเป็นมาตรฐานสากลแล้วตอนนี้คือประเทศไทยกำลังเริ่มต้นที่จะมีครับก็คาดหวังว่าในอนาคตข้างหน้าคงจะเป็นเช่นนั้นครับผมกิจกรรมแข่งขันปีนต้นไม้ Thailand Branch Out จัดขึ้นโดยสมาคมรุกขกรรมไทยร่วมกับเครือข่ายหวังผลักดันให้เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องของการตัดต้นไม้และการดูแลต้นไม้อย่างถูกวิธีแม้เวลานี้ไทยจะมีคนที่รู้จักอาชีพนี้มากขึ้นแต่เมื่อเทียบกับต้นไม้ที่ต้องได้รับการดูแลยังถือว่าไม่เพียงพออัญชันอัญชัยศรีไทย PBS รายงานผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์เคยพูดไว้ในช่วงของการหาเสียงนะคะว่านโยบายพื้นที่สีเขียวจำเป็นต้องจัดหารุกขกรมาช่วยแก้ปัญหาด้วยนะคะเพราะนอกจากจะแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมลดมลพิษ PM 2.5 แล้วยังต้องการที่จะแก้ปัญหาการตัดต้นไม้การดูแลต้นไม้ที่ไม่ถูกวิธีด้วยค่ะหลังรับตำแหน่งได้6เดือนกทม.ก็ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวและคณะอนุกรรมการจัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขตค่ะเวลานี้เจ้าหน้าที่กทม.ได้ผ่านการฝึกอบรมและสอบผ่านมาตรฐานรุกขกรวิชาชีพจำนวน5คนนะคะสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม4คนและสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์อีก1คนค่ะที่ปรึกษาสมาคมรุกขกรรมไทยก็เห็นว่ารุกขกรนั้นเป็นอาชีพใหม่ที่อาจจะต้องใช้เวลาสร้างการรับรู้นะคะซึ่งหากผลักดันให้เป็นอาชีพได้รับการรับรองตามมาตรฐานจากรัฐก็จะช่วยให้สามารถต่อยอดได้ดียิ่งขึ้นค่ะตอนนี้เราทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐปีหน้าเราก็จะมี3อาชีพย่อยนะครับที่จะเป็นอาชีพเป็นทางการมีอาชีพรุกขกรนะครับมีอาชีพนักปีนต้นไม้นะครับทรีเวิร์กเกอร์แล้วก็อาชีพสุดท้ายก็เป็นอาชีพขั้นสูงก็คือนักประเมินความเสี่ยงต้นไม้ก็ปีหน้าเราก็จะได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่2นะครับเรื่องที่3ก็คือมันต้องมีมาตรฐานในการตัดแต่งต้นไม้ที่ทั้งสังคมทั้งรัฐและเอกชนยอมรับได้เวลานี้หลายภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของรุกขกรรมมากขึ้นเร็วๆนี้ที่ The Active ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะของไทย PBS ก็ได้ร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายต้นไม้ในเมืองสมาคมรุกขกรรมไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายได้จัดโครงการอบรมความรู้วิธีการดูแลต้นไม้อย่างถูกวิธีตามหลักรุกขกรรมเบื้องต้นค่ะหลายฝ่ายเชื่อว่าการเริ่มต้นด้วยส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นก้าวสำคัญที่ยั่งยืนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้นอกเหนือจากการเดินหน้าปลูกต้นไม้ล้านต้นซึ่งเวลานี้มียอดจองการปลูกอยู่ที่ 1.6 ล้านต้นแล้วนะคะทำควบคู่ไปกับการจัดสวน15นาทีเข้าถึงได้ใกล้บ้านซึ่งเวลานี้มีพื้นที่เป้าหมายอยู่ที่98แห่งโดยจะใช้ที่ดินนะคะทั้งจากของกรุงเทพมหานครของรัฐและของเอกชนด้วยถ้าหากทำได้สำเร็จจริงๆก็คาดว่ากรุงเทพมหาน
านครจะมีพื้นที่สีเขียวสูงถึง641ไร่